เมื่อไอซาเบย่าต้องพูดความรู้สึกจริงๆออกมาคิดว่ามีคนในวงมากน้อยแค่ไหนที่รู้ความหมายของคำว่ากรามนะครับฉันไม่รู้อะแล้วก็ฉันไม่สมควรตอบไปด้วยมันไม่สมควรมีใครรู้ไม่น่าเผลอไปเล่นเกมบ้านั่นเลยนั่นสินะครับถ้าจัสตินไม่ลงรูปนั้นผมไม่รู้นะเนี่ยว่าพวกคุณอยู่ที่ไหนเขาลงรูปไปเหรอใช่ผมเลยตามสืบมาจนเจอว่าเป็นที่นี่ว้าวนั่นแหละครับเหตุผมที่ผมมาดูว่าคริสเตียนจะทำอะไรอีกกัปตันคงไม่รู้ตัวว่าโดนแอบถ่ายสินะครับก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งของไอ้เกมนั่นแหละนายเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับผมก็ถ้าต้องการอะไรเรียกผมได้เสมอนะครับอืมฮึไว้เจอกันครับกัปตันนายจะไปทำอะไรต่อหรอก็ดูเมืองรอบๆนะครับผมก็แอบเสียดายนิดๆที่มาทำงานไม่ทันใช่แต่ก็วันนี้ก็ค่อนข้างที่จะสงบสุขนะเรื่องที่นายต้องรู้ก็น่าจะมีเรื่องตำรวจ2คนแล้วก็หมอที่ชื่อนิกนายรู้จักไหมคนที่หลงเขาเมื่อวานน่ะครับใช่ๆว้าวเขาจะมาสมัครเป็นหมอน่ะคนนั้นก็ทำความรู้จักไว้ก็ดีได้เลยครับหมักหน่วยงานแพทย์มาโฆษณาถึงตรงนี้เลยเหรออยากจะชี้เขาน่าจะต้องการมากเนี่ยฉันว่าฉันรู้แล้วแหละว่าฉันต้องทำอะไรอะไรครับฉันจะเอาป้ายรับสมัครตำรวจไปแปะไว้ที่จีเจมดีด้วย นายหิวไหมนิดหน่อยครับติดป้ายยันร้านฮอตดอกเหมือนเขาคงอยากได้คนไปช่วยมากๆน่ะจริงครับมองย้อนกลับไปตอนที่ดีนายโดนถล่มผมนี่สงสารหมอชาวเลยมันเยอะมากเล็กฉันว่าเรามานั่งคุยกันหน่อยดีไหมครับผมก็ฉันจะคุยกับนายทั้งในฐานะเพื่อร่วมงานแล้วก็ในฐานะมนุษย์สองคนน่ะครับก็คือว่าฉันเป็นคนที่พูดอ้อมค้อมไม่เป็นนะแล้วก็บางทีก็อาจจะพูดจาหุนหันพลันหรือบางทีตอนที่พูดไปอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่ต้องถี่ถ้วนให้ดีครับก็คือตอนนี้ฉันรู้สึกเสียใจกับเรื่องเมื่อวานที่ฉันทำหรือพูดอะไรไปกับนายก็คือฉันก็ไม่รู้ว่านายคิดยังไงแต่ฉันแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ฉันทำไปเมื่อวานมันดูไม่เป็นโปรเฟสชันนอลเลยนะก็มีบ้างครับกัปตันอาจจะเหนื่อยนะเหนื่อยยังไง
หนื่อยกับงานเหนื่อยกับอะไรหลายๆอย่างนะครับใช่มันฉันไม่น่าพูดเลยฉันทำให้นายลำบากใจหรือเปล่าไม่ครับแล้วนายได้มองฉันเปลี่ยนไปหรือเปล่าคุณยังเป็นกัปตันที่ผมเคารพไม่ว่าจะในฐานะหัวหน้าหรือมนุษย์คนหนึ่งครับผมจะเลือกตามคุณไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตามก็คือฉันขอโทษที่ฉันพูดมันออกไปอะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฉันไม่ได้รู้สึกแบบนั้นจริงๆฉันแค่รู้สึกว่าฉันเลือกจังหวะและเวลาที่ไม่ถูกต้องไปนิดนึงฉันกลัวว่ามันจะทำให้นายลำบากใจหรือเปล่าเรื่องเดียวที่ทำให้ผมลำบากใจก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับทำงานไม่ลุล่วงจับคนร้ายไม่ได้มีแค่นี้เท่านั้นครับมันเป็นคำตอบที่ดีนะแต่เป็นคำตอบที่ฉันไม่ได้อยากฟังที่จริงผมก็แอบดีใจด้วยซ้ำที่กับการทำอย่างนั้นมันก็ดูเห็นแก่ตัวนะฉันไม่ได้ถามความรู้สึกนายด้วยซ้ำอ่ะอะล่ะคุณกำลังมองว่านั่นมันไม่สมควรใช่ไหมใช่มันเหมือนว่าฉันยัดเยียดให้นายมากกว่าน่ะคุณไม่ต้องรู้สึกผิดก็ได้ครับคุณไม่ได้ยัดเยียดอะไรทั้งนั้นล่ะผมรับไว้เองนายมั่นใจนะผมมั่นใจครับแสดงว่าชีวิตนายเนี่ยมันยังยุ่งเหยิงไม่พอใช่ไหมอย่างที่ทุกคนรู้กันว่างานของผมหรืองานของคุณแบบเนี้ยมันต้องรับแรงกดดันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องยุ่งแค่ไหนผมก็จะแก้ไขให้มันเป็นเส้นตรงเองครับเมื่อเขาจะมาทางเรานะโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะซิเบล่าเช่นกันค่ะเป็นไงบ้างล่ะช่วงนี้เนอะสบายดีค่ะกินอิ่มนอนหลับคุณล่ะกินอิ่มนอนหลับสบายดีใช่ไหมยังลุกขึ้นมาทำงานได้ค่ะอายุก็มากแล้วก็เสียนได้แล้วนะบางทีเนี่ยเช่นกันค่ะโอ้คำยอกย้อนของเธอนี่มันโอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นคำชมแล้วกันนะค่ะแล้วมานั่งทำอะไรที่นี่เนี่ยอ๋อมานั่งพักผ่อนนะเพิ่งไล่ปิดใบปลิวทั่วเมืองนะคะใบปลิวเหรอใช่ค่ะสมัครหมอนะสมัครตำรวจค่ะอ๋อและใบปลิวสมัครหมอนี่ของใครเนี่ยทั่วเมืองอ้าวก็น่าจะเป็นของพวกหมอล่ะคุณนี่ถามแปลกๆนะฉันคิดว่าตำรวจอยากหาหมอเพิ่มซะอีกโอเคไม่เป็นไรว่าแต่ลมอะไรพัดขึ้นมาล่ะมาจัดการปัญหานิดหน่อยแหละแล้วก็อย่าลืมไปงานแต่งลูกน้องฉันด้วยแล้วกันนะอ๋อดิฉันทราบแล้วค่ะไม่ทราบว่าคุณทราบเวลาและสถานที่มั้ยคะเขาบอกว่าที่โบสถ์แถวลิตเติ้ลโซ
แล้วเขาจะเชิญทุกคนในเมืองหรือเปล่าเขาเชิญทุกคนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงถึงเขาไม่เชิญฉันก็เดี๋ยวเชิญเองงานนี้เขาให้ฉันเป็นเจ้าภาพนะว้าวมันจะจบด้วยการนองเลือดหรือเปล่าอะไม่น่ามีไว้ใจฉันเถอะนะเห็นว่าคุณเก่งนะคะในเรื่องทำให้คนเลือดออกเนี่ยเรื่องบางเรื่องอะนะงานมงคลมันก็ต้องใสสะอาดกันนิดหน่อยใช่ไหมใช้คำนั้นได้ด้วยเหรอใช้ได้ดิฉันคือไม่ใช่จะบอกว่าฉันคือกฎหมายก็ไม่ได้ฉันคือเจ้าภาพงานต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าเอาเป็นว่าคำถามเดียวที่ดิฉันจะถามคุณก็คือคุณการันตีความปลอดภัยของทุกคนในงานได้หรือเปล่าหรือว่าพวกเราต้องช่วยด้วยอีกแรงเนี่ยก็ถ้าได้ GCPD มาช่วยด้วยมันก็จะดีขึ้นไปอีกเราต้องประสานกันประสานงานกันซะหน่อยนะในวันนั้นน่ะก็ถ้าคุณสามารถรักษาสัญญาฝั่งคุณได้ฝั่งเราก็จะช่วยเต็มที่ค่ะแน่นอนฉันให้คำมั่นสัญญาจากฉันเองนี่แหละถือไว้ใจฉันได้ อ๋อแล้วนี่ลูกน้องคนใหม่ของฉันเองเนี่ยเธอน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาก็ดีใช่ไหมอ๋อค่ะเหมือนวันเก่าๆเลยนะคริสเตียนครับคุณจอแดนวันเก่าๆที่นายควรจะไปนั่งฝั่งนั้นนะแต่วันนี้ก็นายก็อยู่ฝั่งฉันแล้วนะก็ดีก็ดีฉันขอตัวก่อนแล้วทุกคนโอเคค่ะโชคดีค่ะแล้วฉันรอบิยอนก่อนได้ครับนายก็รู้ใช่ไหมเคสคุณแม็กเลดี้อ่ะผมรู้ก็เหมือนว่าถ้าการกระทำนั้นเป็นของพวกกาแล็กซี่จริงๆอ่ะเป็นไปได้ว่าในกลุ่มของเขาน่าจะมีพวกคล้ายๆว่าฆาตกรโรคจิตอยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่าฉันไม่มั่นใจนะจากคำให้การของจัสตินนะใช่ไอ้คนแปลกๆที่เฉือนนิ้วออกมาแล้วก็เลียเลือดที่ใบมีดอ่ะนะครับใช่ก็คือเรากำลังต่อกรกับแค่ไม่ใช่คนร้ายธรรมดาแล้วก็หนึ่งในคนร้ายน่าจะเป็นพวกฆาตกรโรคจิตด้วยแค่คิดก็ขนลุกแล้วอ่ะก็นั่นแหละริกครับผมเรื่องที่ก่อนจะได้ยินเสียงคนร้องเมื่อกี้ครับอือหือนายจะพูดว่าอะไรนะจะพูดว่าถ้านั่นมันทำให้คุณไม่สบายใจใช่ไหมครับเรื่องที่ยกเรื่องของคุณมาให้ผมนะอือหือทำยังไงคุณถึงจะหายกังวลล่ะฉันแค่รู้สึกว่าฉันไม่อยากให้นายโดนยัดเยียดความรู้สึกของฉันเข้าไปโดยที่นายไม่ได้เต็มใจน่ะเพราะว่าการที่ฉันทำแบบนั้นมันดูไม่เป็นตัวเองแล้วก็นั่นแหละคำที่พูดติดปากฉันคือมันดูไม่เป็นโปรเฟสชั่นอลน่ะฉันแค่รู้สึกหงุดหงิดกับตัวเองน่ะความจริงถ้าฉันไม่บอกไปเราน่าจะคุยกันได้ดีกว่านี้แหละการที่คุณจะแสดงความรู้สึกอะไรมาสักอย่างทำไมต้องกลัวว่าคนอื่นจะมองคุณเปลี่ยนไปล่ะครับอีกอย่างคุณไม่ต้องกังวลเรื่องสายตาคนอื่นด้วยเพราะตรงนั้นก็มีแค่เราผมก็ไม่ใช่ผู้ที่ชอบโอ้อวดซะด้วยสิไม่ได้ไปเที่ยวคุยกับคนนั้นทีคนนี้ทีว้าวฉันได้รับการเห็นใจจากกัปตันด้วยหรืออะไรทำนองนั้นผมไม่เคยพูดหรอกนายมั่นใจหรอผมมั่นใจแล้วเรื่องนายกับเอ็มม่าล่ะทำไมครับก็ฉันเห็นพวกนายสองคนสนิทกันดีอ่ะคุณคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอ
คุณคิดไปในทางนั้นเนี่ยนะสนิทใช่เราสนิทกันมากเนื่องจากเป็นนักเรียนตำรวจรุ่นเดียวกันมากๆเลยนะถ้ารวมมาคัสผมก็สนิทกับเขาเหมือนกันสิ่งนี้ตอนนี้เออจะให้พูดตรงๆเอ็มม่าก็คือเพื่อนที่ผมสนิทมากคนหนึ่งเหมือนคุณกับบุ๊กลินไงประมาณนั้นแหละแล้วคือนายมองว่าฉันกับบุ๊กลินเป็นอย่างนั้นเหมือนที่นายมองว่านายกับเอ็มม่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ผมไม่ได้มองพระเจ้าช่วยผมมองว่าเป็นเพื่อนกันนะครับประสาทจะกินฉันใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือฉันคิดมากไปใช่ไหมโว้คุณคิดอย่างนั้นเหรอไม่รู้สิตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าฉันต้องคิดอะไรแล้วอะแล้วสภาพที่นายเห็นฉันตอนนี้นายห้ามมาไปบอกใครเด็ดขาดนะรับทราบก็นั่นแหละครับอย่ากังวลเลยหลังจากนี้ไปนายจะมองฉันยังไงเนี่ยมองเหมือนเดิมครับเป็นเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็อาจจะเพิ่มความใส่ใจลงไปมากขึ้นนะครับก็ก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้ผมก็ลุยงานแบบไม่ได้คิดชีวิตขอให้มันจบๆไปโดยที่ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นแต่หลังจากวันนี้ผมคงจะระวังตัวแล้วก็รักชีวิตมากขึ้นเพื่อที่จะได้กลับมาหาคุณทุกครั้งนะก็เอาเป็นว่าฉันจะพยายามทำตัวให้สมกับที่ให้สมกับเป็นฉันครับ